สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กกล้วยหอมนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะเราก็ทำง่ายค่ะใช้ไข่แค่1 ฟองนะคะใช้แค่ตะกร้อมือเองค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะนุ่มฟูเบามากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลใช้กล้วยหอมงอมนะคะที่แช่แข็งเอาไว้นะคะเอามาละลายก่อนนะคะใครมีกล้วยหอมธรรมดาก็ใช้ได้นะคะดูให้เขาสุกงอมดีเลยนะคะบี้กล้วยให้ละเอียดค่ะตอนนี้กล้วยก็ละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเอากล้วยใส่อ่างผสมเลยค่ะจากนั้นนะคะไข่ไก่1 ฟองค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะนมค่ะน้ำมันพืชค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะคะแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะร่อนของแห้งรวมกันลงไปในอ่างผสมเลยนะคะจากนั้นนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราจะผสมต่อด้วยพยานนะคะกวาดนะคะข้างอ่างก้นอ่างนะคะดูว่าส่วนผสมไม่มีอะไรนอนก้นนะคะว่าส่วนผสมเข้ากันดีทุกอย่างเข้ากันดีกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะช็อกโกแลตชิพค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์กันได้เลยค่ะพิมพ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะกระทงมัฟฟินนะคะก้น5 เซนสูง4 เซนนะคะส่วนผสมใส่พิมพ์เลยค่ะกระทงมัฟฟินของเราขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ได้ก็แตกต่างกันไปตามขนาดของกระทงมัฟฟินนะคะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ8-10กระทงนะคะตักใส่ประมาณเศษ3/4ของความสูงของกระทงนะคะเมื่อตักเค้กใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตกแต่งด้านบนได้เลยค่ะมันตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วก็อัลมอนด์นะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตของเรานะคะเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะค่อยยกออกจากพิมพ์นะคะความนุ่มฟูเบานะคะนุ่มฟูเบามากๆค่ะเนื้อน่าทานมากเลยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ